พื้นที่เมืองหลวงของทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซียกำลังตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการโจมตีของกองทัพอีกฝ่ายครับเพราะว่าล่าสุดวันนี้กองทัพรัสเซียออกมาเปิดเผยนะคะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนที่ลุกเข้ามาในพื้นที่กรุงมอสโกได้จำนวน6ลำและเชื่อว่าเป็นความพยายามในการก่อการร้ายของกองทัพยูเครนภายหลังในช่วง1เดือนที่ผ่านมาจะพบว่ายูเครนนั้นได้มีปฏิบัติการรุกโต้กลับในหลายพื้นที่รวมไปถึงการส่งโดรนปฏิบัติการเข้ามาโจมตีในดินแดนของรัสเซียรวมไปถึงพื้นที่ที่รัสเซียครอบครองโดยทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ระบุว่ารัสเซียยิงสกัดโดรนจากยูเครน6ลำตกในแคว้นคาลูกาทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกแล้วย้ำว่านี่เป็นความพยายามของยูเครนที่จะทำการก่อการร้ายโดยใช้โดรนโจมตีรัสเซียแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่ายูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวนี้เหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียเพิ่งระบุว่ายูเครนได้ส่งโดรน3ลำเข้ามาโจมตีกรุงมอสโกในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถูกรัสเซียนั้นยิงสกัดตกเสียก่อนชิ้นส่วนของโดรนนั้นตกลงไปยังอาคารสูงแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกกระจกหน้าต่างแตกเสียหายแต่ก็ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตโดยที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งชี้ว่ากรุงมอสโกเริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็ตกเป็นเป้าโจมตีมากขึ้นเพราะยูเครนนั้นได้รุกคืบมากยิ่งขึ้นภายหลังจากที่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการบุกเข้าไปในยูเครนตั้งแต่24กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาค่ะขณะที่กองทัพอากาศของยูเครนออกมาระบุนะคะว่ายูเครนมีการยิงสกัดโดรนจากรัสเซียตกกว่า20ลำพร้อมทั้งมีการเปิดสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนหลบเข้าไปยังหลุมหลบภัยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยที่รัสเซียค่ะใช้โดรนโจมตีกรุงเคียฟเป็นวันที่8ติดต่อกันแล้วขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้ประชุมร่วมกันกับสมาชิกรัฐบาลรัสเซียและกล่าวว่านโยบายของชาติตะวันตกและยูเครนนั่นก็คือการทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียโดยอ้างถึง4แคว้นของยูเครนที่ถูกผนวกเข้ากับรัสเซียทั้งโดเนสลูฮันส์ซาปาริเซียและเคอร์ซอนซึ่งประชาชนในแคว้นเหล่านี้อนุรักษ์ภาษาแม่ของตนแล้วก็สนใจในวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียซึ่งพวกเขารักผลงานของผู้รักชาติแม้ความพยายามของทางการยูเครนจะแบนวรรณกรรมคลาสสิกและวรรณกรรมร่วมสมัยของรัสเซียก็ตามรวมไปถึงการนำเอาหนังสือออกจากแผงหนังสือและห้องสมุดตลอดจนการทำลายทิ้งเพราะว่ายูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกฝันที่จะทำทุกอย่างกับทุกคนที่ยังคงคิดพูดและอ่านเกี่ยวกับรัสเซียโดยผู้นำรัสเซียย้ำได้ว่า4แคว้นนี้ได้กลับสู่บ้านของพวกเขาในอ้อมกอดโดยกำเนิดของพวกเขาแล้วขณะที่ประธานาธิบดีโยฮันเนสผู้นำของโรมาเนียได้ออกแถลงการกรณีที่กองทัพรัสเซียระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยูเครนริมฝั่งแม่น้ำดานูบซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดงของโรมาเนียแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของยูเครนในการขนส่งธัญพืชไปยังประเทศต่างๆและธัญพืชเหล่านี้กำลังเตรียมถูกขนส่งไปยังหลายประเทศในทวีปแอฟริกาจีนและอิสราเอลแถลงการดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่กองทัพรัสเซียได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนติดระเบิดของอิหร่านเข้าไปโจมตีทั้งโกดังแล้วก็ไซโลเก็บธัญพืชที่ท่าเทียบเรือบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานูบใกล้กับโอเดสซาทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูเครนซึ่งบริเวณนั้นมีพรมแดนติดกับโรมาเนียส่งผลให้ธัญพืชเกือบ 40,000 ตันได้รับความเสียหายค่ะขณะที่ประธานาธิบดีลูลาดาซินวาผู้นำของบราซิลค่ะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนอีกครั้งว่าบราซิลนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องการให้ปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองชาติยุติลงด้วยการเจรจาอย่างสันติแต่ว่าในทางกลับกันยังไม่เคยได้ยินว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกีจะออกมาแสดงความเห็นว่าเราควรจะยุติเรื่องนี้กันได้แล้วแล้วก็หันมาใช้วิธีเจรจาแก้ปัญหากันมีแต่ต่างฝ่ายต่างพูดว่าพวกเขากำลังจะชนะในศึกครั้งนี้
ดยผู้นำบราซิลเนี่ยพยายามที่จะเกาะตั้งกลุ่มประเทศที่มีความพยายามในการสร้างความเป็นกลางสำหรับกระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งรัสเซียและยูเครนคำพูดดังกล่าวของผู้นำบราซิลมีขึ้นระหว่างการแถลงข่าวในการประชุมตัวแทนกลุ่มบิ๊กซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่และตัวของเขาเองเนี่ยต้องการที่จะให้เพิ่มซาอุดิอาระเบียเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อีกด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ